ีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำสัปดาห์ของวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์นะคะก็แนวโน้มของตลาดสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีความเป็นบูลลิชตามแนวโน้มเดิมที่เป็นอัพเทรนด์อยู่นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความผันผวนอย่างมากมาโดยตลอดนะคะเนื่องมาจากว่าเครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้นเนี่ยแกว่งตัวขึ้นๆลงๆอยู่ในเขตโอเวอร์บอทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะยังคงความผันผวนต่อไปแต่ว่าก็อิงทางขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็มองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านที่เป็นจุดสูงสุดเดิมของปีที่ผ่านมาที่1148จุดได้นะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่1110จุดส่วนหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะก็เป็นกลุ่มพลังงานนะคะดูว่าเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาจะค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็มาช้าสักหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมาชัวร์นะคะโดยตัวของดัชนีกลุ่มพลังงานเองเนี่ยจะเห็นว่าแกว่งในกรอบแนวโน้มอัพเทรนด์มาเนี่ยประมาณ5เดือนได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนล่าสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ลงมาพักตัวลงมาก็มีแนวรับที่สำคัญนะคะก็คือเป็นกรอบด้านของเทรนไลน์แล้วก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย25วันด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยกันทำหน้าที่แนวรับที่แข็งแรงแล้วก็คิดว่าตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยดัชนีจะสามารถปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านตามกรอบบนของเทรนไลน์หรือว่าประมาณ 22,200 จุดได้นะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจนะคะแน่นอนว่าก็หนีไม่พ้นตัวหลักๆนะคะตัวหลักตัวแรกนะคะที่น่าจะเป็นตัวที่ผลักดันดัชนีขึ้นนะคะก็คือตัวปตท.นะคะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้ปรับตัวลงมาอยู่ที่แนวรับบริเวณ EMA 25วันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะเดินหน้ามาแทบจะไม่หยุดพักเลยทีเดียวก็ถือว่าดีแล้วนะคะที่ลงมาเพราะว่าทำให้เครื่องมือที่อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยปรับตัวลงมาสู่ภาวะปกติได้นะคะก็น่าจะมีผลให้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือว่ามีอัพไซด์ที่จะขึ้นต่อไปนะคะตัวปตท.เนี่ยเราแนะนำซื้อโดยที่มีแนวรับอยู่ที่336นะคะแนวต้านจะประมาณ355ถึง358ส่วนจุดคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่330ค่ะถัดมาอีกตัวนึงนะคะก็คือปตท.สผ.ก็ดูเหมือนว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะลงแรงกว่าปตท.เล็กน้อยนะคะเพราะว่าราคาหลุดจาก EMA 25วันลงมาแต่ก็ไม่น่ากังวลใจนะคะเพราะว่าลงมาได้แค่วันเดียวก็รีบดิ่งกลับฟื้นกลับขึ้นมาสามารถปิดเหนือตัว EMA 25นี้ไปได้นะคะก็ถือว่าแนวโน้มเดิมยังไม่เสียไปนะคะก็น่าจะดิ่งตัวผ่านแนวต้านที่182นะคะจะเห็นว่าไปทำดับเบิลท็อปไว้ช่วงนั้นนะคะ181.50 ถึง 152 182บาทเนี่ยคิดว่านะคะน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้แล้วก็มองแนวต้านลำดับถัดไปที่186.50 ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสำคัญที่จะขึ้นเทสมากกว่านะคะโดยสผ.สัปดาห์นี้จะมีแนวรับอยู่ที่174นะคะแล้วก็คัทลอสที่171ค่ะถัดมานะคะก็เป็นตัว IRPC นะคะตัวนี้จะเห็นว่าแรงเหวี่ยงค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงนะคะแต่ว่าแรงขายก็ลดน้อยลงเป็นลำดับนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าเมื่อวันศุกร์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจะมีแรงซื้อเข้ามาหนุนบ้างแล้วนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมาต่อไปนะคะมองแนวต้านสำคัญไว้เลยนะคะก็คือ5บาททั่วๆนะคะแล้วก็แนวต้านย่อย4บาท90นี่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะมองจุดสำคัญไว้ที่5บาทมากกว่าแนวรับนะคะจะอยู่ที่4บาท64แล้วก็คัทลอสที่4บาท50ค่ะก็สำหรับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ